ในคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการลับปีกแห่งความมืดดาร์กวิงกันนะครับซึ่งจะเป็นปีกขนาดใหญ่ที่มีสีแบบดำมืดจริงๆครับทุกคนอันนี้มันน่าจะเป็นปีกของปีศาจนะและเมื่อเราใส่นะครับจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนปีกในงอกมาจากหลังของเราเลยและแมปที่เราจะเข้าไปทำเควสกันนะครับจะเป็นแมปของ Hack Simulator ครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยคลิกที่คำว่า Free UGC และเลือกไปที่เจ้า Dark Wing นะครับซึ่งตรงนี้จะระบุความยากในการได้รับเนี่ยเป็นระดับปานกลางนะครับทุกคนและไอเทมปีก Dark Wing เนี่ยจะแจกทั้งหมด300ชิ้นด้วยกันและเควสเนี่ยจะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับคือเราจะต้องฟักไข่ให้ได้สัตว์เลี้ยงระดับซีเคทจำนวน3ตัวซึ่งตรงนี้จะเขียนไว้นะครับว่าสัตว์เลี้ยงระดับซีเคทเนี่ยจะอยู่ในทุกๆโลกเลยและเราจะสามารถพบได้ในไข่ใบสุดท้ายนะครับเราเข้าไปดูกันครับว่าเป็นไข่ใบไหนและนี่คือไข่ใบสุดท้ายของโลกแรกนะครับทุกคนโอ้แล้วตรงนี้คือสัตว์เลี้ยงระดับซีเคทนะครับโอกาสได้อยู่ที่ 0.01% อันนี้น่าจะได้ยากมากๆเลยนะแต่ว่าใช้แค่3ตัวเท่านั้นเราก็ลองฟักดูเลยนะครับทุกคนว่าเราจะได้หรือเปล่าโหต้องฟักกี่ครั้งครับกว่าจะได้และแบบนี้นะครับการกดออโต้ฟักไข่เนี่ยจะไม่ฟรีนะครับทุกคนเราจะต้องใช้เงินจำนวน49โลบัคในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิกมือไปเรื่อยๆครับและการฟักไข่ในแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องใช้ถ้วยรางวัลจากการชนะเหล่าแฮกเกอร์นั่นเองถ้าใครฝึกพลังแฮกเพียงพอแล้วนะครับมาฟาร์มถ้วยรางวัลเพื่อไปฟักไข่กันได้เลยเมื่อเราได้ครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเคลมเพื่อรับไอเทมได้เลยและเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนคลิปนี้บายๆก่อนนะครับ